เราจบลุงขี้เมาค่ะแล้วเราก็มาเรื่องรักๆกันบ้างเพลงนี้พี่แอดเขียนให้วันร้องด้วยในหนุ่มบ่าวสาวปานเนี่ยนะคะแต่เป็นความรักที่เขาเรียกว่าสมมัดมากๆแล้วมันจะเป็นไฟซะงั้นครับเลือกได้ฉันเลือกเจ็บเจ็บลำพังในใจคนเดียวดีกว่าเจ็บด้วยกันเพราะรักครั้งนี้โทษใครไม่ได้แต่ต้องมีใครเดินเข้ากองไฟก็ควรจะเป็นฉันรักก็คือรักฝันก็คือฝันสองสิ่งอาจจะสัมพันธ์แต่ก็เพียงแค่ฝันไปยามที่ลืมตาตื่นความจริงจึงประจักษ์สิ่งที่เราคิดว่าเป็นรักแท้จริงเป็นไฟยามที่ลืมตาตื่น
จริงจึงประจักษ์สิ่งที่เราคิดว่าเป็นรักแท้จริงเป็นไฟสิ่งที่เราคิดว่าเป็นรักแท้จริงเป็นไฟขอบคุณครับคุณค่ะพี่แอดจะพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวปันก็จะร้องเพลงกับชายหนุ่มที่หล่อที่สุดในวงทายสิคะใครโอ้ยน่าเบื่อโอ้แสดงว่าหล่อจริงไปเสริมแรงบวกให้แกอีกยิ่งมั่นๆอยู่อ้าวพี่ลี่กับพี่ลี่ค่ะครับเป็นเพลงสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะใช่ครับช่วยกันร้องกระเทยก็ได้พี่ใครก็ได้ค่ะเพลงนี้โอเคเนาะมันเหมือนโดนเหยียบลงกลางใจความโหดร้ายที่ได้พบเจอคนรักของเธอทำลายหัวใจคำถามที่ฝังใจอยู่วันนี้ดีที่ตรงไหนทำไมรักตอบแทนเธอด้วยน้ำตาถ้าอยากจะร้องร้องไปร้องเพื่อขับไล่ความบอบช้ำหากช่วยทำให้ดีขึ้นมาให้ความรักกวงกงที่เธอเคยหลงไปศรัทธาเรียนให้จำไว้ให้ความรักต่อไปไม่เปลืองน้ำตาถ้าอยากจะร้องร้องไปร้องเพื่อขับไล่ความบอบช้ำหากช่วยทำให้ดีความสาวที่เสียให้เขาไป
อยู่ที่ใจมากกว่าผู้ชายพันนี้เจ็บใจตอนนี้เราจะพบกับรุ่นใหญ่มากนะคะสองท่านพี่เล็กและพี่แอดค่ะเพลงนี้พี่แอดบอกว่าพี่แอดชอบมากเพราะว่ามันเข้ากับชีวิตพี่แอดและณความเป็นปัจจุบันนาการใช่ไหมฮะ ผมว่าหลายคนก็ชอบเพลงนี้คนที่บอกว่าชอบคนแรกเลยคือนาทิวาสาระจุธะนะครับบก.สีสันบอกโคตรชอบเลยเพลงนี้ไม่รู้เป็นไรกี่สิบหนาวแล้วกี่สิบฝนพ้นมากี่ฤดูจากหนุ่มน้อยI love you.
แซวน้องปานเล่นหน่อยว่าชี้ว่ารุ่นใหญ่หันหลังด่วนเลยค่ะลดโลกหรอกนะคะเรากลับมาค่ะถ้าคนเขารุ่นใหญ่เขาเรียกว่าเป็นคนเหงานะคะเมื่อกี้พี่แอดก็บอกไปแล้วว่าข้างในมันเหงานะมันกร่อยอะไรเงี้ยนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปานไม่ได้บอกว่าพี่แอดเหงาคนเดียวค่ะเขาก็เหงากันทั้งวงอะค่ะโอ้ขอบคุณน้องปานครับขอบคุณน้องปานที่เอาใจคนแก่จริงๆแล้วอยากจะบอกไม่ใช่ปานข้างล่างก็เหงาก็นั่นน่ะสิก็ทำไมเหงาไม่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้หรอกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงขอแรงทั้งคนขี้เหงาทั้งแฟนปานและแฟนคาราบาวนะครับช่วยกันร้องเพลงนี้ด้วยกันละกันนะครับเอาให้เขาฮึมไปเลยได้เพื่อระบายความเหงาเหงาไม่เข้าใจครับคนดี
เดี๋ยวบัวพันธุ์เขาจะมาแล้วบัวลอยแต่ไม่ใช่บัวลอยแล้วกลับบ้านนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับยังมีดีอีกเยอะครับเ
แล้วมาห่วงว่าใครเป็นอะไรคือคำพูดสุดท้ายของชายชื่อตัวหลอกตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้สร้างตะเกียงดึกที่ที่บ้านหลายปลายดอยไม่มีชายคนอีกชื่อบัวลอยความเมาง้อยคอยเข้าปกครูเชิญหันหน้ามา
ว่าเป็นเพลงรักนะครับเป็นเพลงรักที่โด่งดังในอดีตมาก่อนต่อไปนี้เราจะแนะนำท่านให้รู้จักวงกำไลนะครับRun.
เนื่องจากผมเล่นคอนเสิร์ตมาเยอะแล้วก็เลยรอบจัดเลยขี้เกียจเดินไปไกลเลยนั่งมันอยู่แถวๆนี้เพราะในช่วงอังกอร์เดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาอีกครับขอเชิญสมาชิกขอเชิญน้องปานครับเข้าประจำที่นะครับมันยังไม่รู้สึกอิ่มใช่ไหมครับถามหน่อยคุ้มไหมครับอะไรวะขนาดนี้ยังไม่คุ้มเลยอ่ะคุ้มไหมครับคุ้มอ่ะคุ้มเอางี้ก็แล้วกันเพื่อนผมยังไม่มาน้องปานก็ไม่มาผมเล่นเพลงน้องปานให้ฟังก็แล้วกันเอาไหมครับเพลงของน้องปานมีอยู่เพลงนึงที่ผมชอบนะครับมันแทนอะไรได้หลายอย่างแทนเรื่องของหัวใจความรักชีวิตประจำวันและแทนเรื่องการเมืองก็ได้นะครับการเมืองนั้นตบมือข้างเดียวไม่ดังแน่นอนอ้าวไม่เชื่อเหรอก็ในเมื่อ3พรรคฝ่ายค้านไม่ส่งลงสมัครไปเล่นกันได้ไงล่ะใช่ไหมใช่ป่ะตบมือข้างเดียวไม่มีทางดังบอกให้ผมก็ไม่ได้เล่นสภาพนี้มันนานมากแล้วนะครับตอนเข้าวงการใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเมาส์แกนตัวแล้วก็ไปประกวดร้องเพลงกับเขาไม่เคยได้เลยนะ ตกรอบแรกเลยคงจะรู้จักเพลงตบมือข้างเดียวของคุณปานแล้วใช่ไหมครับไม่ได้เจ็บที่ใครรักเธอแต่เจ็บที่เธอรักใครไม่ได้ปวดที่เขาเข้ามาใกล้แต่ปวดที่ใจเธอไปใกล้เขาไม่ได้แค่ที่เขารักเธอแต่แค่ที่เธอรักเขาที่เธอเหยียบสัญญาวันเก่าให้หมดความหมายลงไปความจริงก็ฟ้องทุกอย่างอยู่แล้วต้องโทษใครความจริงก็คือใจเธอและคิดจะจากลาตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้หากสะพานไม่ทอดทามไปใครจะกล้าข้ามมาเธอทำเธอรู้ตัวเองแก่ใจอย่าเลยโทษใครใครดีกว่ามันได้อะไรขึ้นมาเมื่อคนมันหวั่นไหวก็ไม่ใช่ความผิดใครต้องโทษหัวใจเธออ่อนแอเองไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเธอเมื่อเธอไม่เคยห้ามใจฉันคงสั่งให้เธอลืมเขาไม่ได้หากว่าใจเธอยังรักเขาไม่ได้มองว่าเขารักเธอแต่มองว่าเธอเลือกเขาแค่เธอเบื่อซะแล้วคนเก่าต้องเกี่ยวกับเขาทำไมความจริงก็ฟ้องทุกอย่างอยู่แล้วต้องโทษใครความจริงก็คือใจเธอและคิดจะจากลาตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้หากส
สะพานไม่โทษข้ามไปใครจะกล้าข้ามมาเธอทำเธอรู้ตัวเองแก่ใจอย่าเลยอย่าโทษใครเลยดีกว่ามันได้อะไรขึ้นมาเมื่อคนมันหวั่นไหวก็ไม่ใช่ความผิดใครต้องโทษว่าใจเธออ่อนแอเองอีกครั้งนะครับพร้อมๆกันนะครับตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้หากสะพานไม่โทษข้ามไปใครจะกล้าข้ามมาเธอทำเธอรู้ตัวเองแก่ใจอย่าเลยอย่าโทษใครเลยดีกว่ามันได้อะไรขึ้นมาเมื่อคนมันหวั่นไหวก็ไม่ใช่ความผิดใครต้องโทษหัวใจเธออ่อนแอก็ไม่ใช่ความผิดใครต้องโทษหัวใจเธออ่อนแอขอบคุณครับโอ้โหตบมือข้างเดียวคงยอมไม่ได้ถ้าจะไม่ได้ร้องเพลงของคาราบาวบ้างเพราะเพลงนี้เพลงโปรดในใจเช่นกันนะคะก็ขอร้องให้ด้วยหัวใจเช่นกันนะคะปานชอบเพลงนี้เหมือนกันนอกจากลุงขี้เมาแล้วใช่ค่ะแต่ว่ากว่าจะเข้าใจความหมายกว่าจะอะไรก็ต้องรอให้โตกว่าจะเข้าใจคำว่าทะเลใจคืออะไรI'm not afraid to die.
ครับมีทิศทางแล้วก็มีปรัชญาที่แฝงเล่นอยู่ในธรรมชาติมากมายนะครับมักจะชี้นำให้คนเราได้เอาไปใช้ในชีวิตแต่สุดแต่ว่าใครจะมองเห็นต้นไผ่นั้นธรรมชาติของเขาก็คือเมื่อใดที่ออกดอกก็ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็เป็นเรื่องที่ให้เราเอาไปคิดก็แล้วกันนะครับว่าบางทีความสวยงามอย่างสมมติว่าเราขายหุ้นไปได้ว่าเราคิดว่ามันสวยงามแต่จริงๆแล้วมันเป็นวาระสุดท้ายนะครับของชีวิตเหมือนกับดอกไผ่บานครับเข้มแข็งจะคอยเข้าข้าง
ความโอดแน่จะต้องแพ้พ่ายต่อไปน้ำเบื่อตาในใจยังเฝ้าเก็บไว้เพื่อใครคนนั้นนานเท่าใดก็ไม่สำคัญจะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไม้บานนานเท่าใดก็ไม่สำคัญจะคอยเติมฝันทุกวันที่ดอกไม้บานขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ก็เรามาถึงตรงนี้แล้ววันก็อยากจะขอแนะนำทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคอนเสิร์ตนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นวงกำไลค่ะพี่ป๋อมชัยยุทธโตสง่ามือระนาดเอกนะคะน้องๆทีมเครื่องเป่าค่ะคอรัสข้างบนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะมีฟลุตอีก2คนก็คือน้องกิ่งแล้วก็น้องหมีซึ่งเป็นลูกสาวของพี่หมีมือกีตาร์เรานี่เองนะคะสุดท้ายก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเหมือนกันที่ปานจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มีน้ำใจกับเราฟังเพลงของเราเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานร่วมกันโดยที่ไม่ขัดขวางหรือว่าไม่มีการรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ไม่น่าฟังนะคะก็ต้องกราบขอบคุณณที่นี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆคาราบาวทุกๆคนเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะให้รู้
รียมตัวกันนานครับโดยภาคซ้อมสำหรับการแสดงก็มีการซ้อมมันอย่างหนักนะครับแล้วก็มีการจัดหาซึ่งมี2ส่วน3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่จะมาเสริมมีทั้งเครื่องเป่าซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนนะครับแล้วก็เครื่องไทยซึ่งเป็นผู้หญิงล้วนเช่นกันแล้วก็ยังมีคอรัสหญิงล้วนอีกเหมือนกันก็สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้คิดว่าเตรียมตัวกันนานพอสมควรนะครับเพราะว่าจะต้องมีเพลงของปานด้วยแล้วก็มีเพลงคาราบาวแล้วก็มีเพลงใหม่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกของคาราบาวที่ได้ร่วมแสดงกับศิลปินหญิงนะครับเป็นครั้งแรกที่วงคาราบาวได้เหมือนกับมีนักร้องหญิงเพิ่มขึ้นมาใครๆอย่างเงี้ยครับค่ะก็สำหรับการเตรียมตัวในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็อย่างแรกต้องเตรียมเสียงก่อนเสียงห้ามตกเด็ดขาดเพราะว่าเพลงคาราบาวเป็นเพลงที่เป็นการเล่าเรื่องแล้วก็เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองค่อนข้างยากนะคะก็คงต้องรักษาสุขภาพเป็นอย่างแรกสำหรับการเตรียมตัวค่ะคิดจะจากลาตบมือข้างดีความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการรวมตัวกันระหว่างคาราบาวกับป่านซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเราไม่เคยเล่นกับใครเลยในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือสุดยอดกับสุดยอดมาเจอกันความพิเศษจริงๆแล้วมันจริงๆปันว่ามันพิเศษกันตั้งแต่เรามาทำงานด้วยกันแล้วพอมีคอนเสิร์ตมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการตอกย้ำความพิเศษตรงนั้นเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจของแฟนเพลงที่ฟังความพิเศษของเราเช่นกันราชินีเงินดาวที่ทาง RS Promotion ได้เขียนมาเพื่อเป็นเพลงแก้กับราชาเงินผ่อนพยายามจะใช้ได้สิ่งของจำคือแบบเขาเป็นเหมือนราชินีเพลงป๊อปพี่แอดเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตเข้ามาประมาณกันเล่นปานเขาเป็นคนเก่งปรับได้เร็วของพี่แอดนี่เราไม่ต้องพูดแล้วเรื่องความเก่งจักรก็มีเพลงใหม่ด้วยอยู่เพลงหนึ่งนะครับชื่อพ่อทุนหัวที่คุณแอดได้เขียนเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่ออะไรนี้ครับบอกความรู้สึกของพี่แอดคุณพี่แอดเขียนเองนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ตอนนี้อะไรอย่างนี คาราบาวก็รู้แล้วอมตะอยู่แล้วไม่มีโอกาสมาวันนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วเพราะเราอายุมากแล้ว50ปีแล้วคาราบาวเป็นเลือดเข้าเลือดลูกเรียกร้องครับเป็นไงชอบลูกชอบทุกเพลงอะค่ะไม่มีเพลงไหนพิเศษชอบเลยเพราะเราเป็นแฟนทั้งคาราบาวและปานเลยเหนียวแน่นมากฟังมาแต่ไหนแต่ไรเลยผมเนี่ยก็ยังไม่เห็นคาราบาวหวานเลยวันนี้อยากมาดูพี่แอดหวานซะหน่อยคือถ้าสำหรับปานคงจำได้ทุกช่วงของคอนเสิร์ตสำหรับปานเพราะว่าคือเป็นธรรมดาที่เราได้มาทำงานกับวงที่เราปลื้มกับวงที่เป็นหนึ่งในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นทุกภาพในคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามมันก็จะเมมโมรี่อยู่ในหัวเราตลอดเวลาค่ะศิลปินดังสองค่ายมารวมกันแล้วก็ทำงานครับที่สดใสกับร่าเริงซึ่งคาราบาวไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับแล้วปานก็ไม่เคยสนุกแบบนี้มาก่อนก็อาจจะเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของคนที่เป็นแฟนของทั้งสองปีกซึ่งเขาอาจจะเรียกร้องต่อไปว่าทำไมป้านไม่ทำเพลงโจ๊ะๆมั่งหรือคาราบาวไม่ทำเพลงซึ้งๆบ้างอาจจะเป็นภาพจำแต่ผมคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือว่าครั้งนี้ก็คือครั้งที่พิเศษที่เรามาร่วมกันแล้วก็ทำภารกิจคือคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มบ่าวสาวป่านเนี่ยให้มันเกิดขึ้นประดับไว้กับโลกดนตรีบ้านเราไม่ได้ยิ่งจริงๆมันยังไม่เจอกับเขาไม่มีใครเอามันเลยต้องเอาเข้าใจนัดปากประตูมันดูยังเปิดเอาไว้ให้คนที่อยากเข้ามา
องได้คำเดียวว่าสุดยอดครับเหนื่อยเต้นอย่างเดียวไอ้ลูกเป้าขับใจมากครับอาน้องป๊อปมาเร็วเขาบอกนี่สุดยอดขนาดไหนตอนนี้เสียงสุดยอดสุดยอดสุดยอดบอลแทนใจนะ